ลูกชายคนตายจากไปแล้วนะคุณอดากรทั้งแทนทั้งทีทัศน์โชคร้ายมากเลยนะที่มีคนอย่างคุณเป็นแม่คุณอดากรครับถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยเจ้าหน้าที่จะทำงานลำบากนะครับบอกแล้วไงว่าใครอยากทำอะไรก็ทำไปฉันไม่เหลือใครแล้วฉันจะอยู่ไปทำไมคุณหมอคะเรื่องของคดีที่เกิดเรื่องใน RDK ค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะสืบนับหมอระบาดคืนนี้20นาฬิกา30นาทีเสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+